วันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเปิดซิงนะคะ Warner Brothers Studio Tour โตเกียวนะคะ The Making of Harry Potter สถานีอิเกบุกุโรนะคะของสายเซบูเซนนะคะที่ประดับตกแต่งไปด้วยธีม Harry Potter นะจุดเบสสปอตในการถ่ายรูปก็คืออยู่ด้านมุมของห้องนะคะเราพ่อมดแม่มดเขากินอะไรกันเนาะอุ๊ยอันนี้แพ็คเกจจิ้งดีงามเป็นโดนัทนะแล้วก็มีหมวกนี่นะคะเขาเรียกว่า The Food Hall มันก็จะมีความแบบลึกลับนะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในธีมของแฮร์รี่พอตเตอร์ชอบความเฟรมของเขาว่ามันมีความแบบเนาะสวยดีสวยอ่ะสาวแซ่บชอบการใช้สีแสงของเขานะคะมาญี่ปุ่นเหมือนไปอังกฤษอันนี้บันไดเลื่อนจริงนะทุกคนได้สมจริงมากเลยอ่ะเหมือนเราอยู่ในหนาตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่คนมาเยอะมากนะคะเพราะว่าสวยมากซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีของไฟด้วยนะคะเช่นสีในช่วงกลางวันไปจนถึงในช่วงเวลากลางคืนเราสามารถเดินชมความงามกดติดตามกดติดตามกดติดตามค่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องเนื้อญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บสตมาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเปิดซิงนะคะ Warner Brothers Studio Tour โตเกียวนะคะ The Making of Harry Potter ซึ่งเขาจะเปิดในวันที่16มิถุนายนปี2023นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแถลงข่าวรอบสื่อนะคะสาวจะได้รับเชิญมาก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะเป็นน้ำจิ้มนะเอาไว้มาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาตามรอยได้นะในส่วนของการเดินทางสะดวกมากๆนะคะจากสถานีอิเกบุกุโรเนี่ยเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟสายเซบูไลน์นะมาลงที่สถานีโทชิมะเอ็นก็คือสถานีที่สาวแซบอยู่นี้นะคะเขาก็จะบิ้วตั้งแต่สถานีเป็นต้นไปแล้วก็จากสถานีเนี่ยสามารถเดินไปยังสวนสนุกได้ไม่ไกลนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและนี้ก็คือสถานีอิเกบุกุโรนะคะของสายเซบูเซนนะคะที่ประดับตกแต่งไปด้วยธีมแฮร์รี่พอตเตอร์นะให้เข้ากับธีมสวนสนุกที่กำลังเปิดใหม่นะคะในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะจริงแล้วนะคะนี่ก็เป็นสถานีโทชิมะเอ็นนะคะซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งของสวนสนุกแห่งใหม่นะคะเนี่ยค่ะ Warner Brothers Studio Tokyo นะคะ The Making of Harry Potter ค่ะก็สวยงามนะเนี่ยทุกคนเขาเนรมิตแบบอลังเลยเดี๋ยวสาวแซ่บจะเดินพาเพื่อนๆดูนะคะใครที่เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะชื่นชอบนะเพราะว่าเขาทำทุกสิ่งอย่างแบบเข้าธีมนะคะก็จะมีอยู่2สถานีนะที่ตกแต่งสวยงามก็คือสถานีอิเกบุกุโรนะคะตรงบริเวณรถไฟสายเซบูนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสถานีโทชิมะเอ็นนะคะตรงแบบป้ายบอกชานชาลาเขาก็ทำน่ารักดีนะดูแบบมีความคลาสสิกนะคะสวยงามแล้วก็ตรงนี้เขาก็ทาเป็นแบบสีแดงนะทั้งหมดสวยเนาะทุกคนนี่นะคะก็เป็นป้ายของสถานีโทชิมะเอ็นค่ะแล้วก็แฮร์รี่ของเรานะคะเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็เพื่อนพ้องทั้งหมดนะคะซึ่งปัจจุบันก็โตกันหมดแล้วนะยังไม่ถึงสวนสนุกก็มีจุดถ่ายรูปเพียบเลยตั้งแต่ลงรถไฟมานะสาวแซ่บก็ประทับใจมากทุกคนหยุดถ่ายไม่ได้เลยนะคะนี่นะทุกคนเขามีจุดโฟโต้สปอตให้ด้วยนะคะเรามายืนอยู่ตรงนี้เราก็สามารถถ่ายรูปรถไฟแล้วก็ป้ายสถานีโทชิมะเอ็นได้อย่างสวยงามนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะบริเวณสถานีนะคะนอกจากจะตกแต่งเป็นสีแดงแล้วเนี่ยยังมีพร็อพนะคะตู้โทรศัพท์แบบสไตล์อังกฤษมีม้านั่งนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อสถานีโทชิมะเอ็นนะสาวแซ่บว่าตรงสถานีนี้เนี่ยแค่ในสถานีแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะแม้แต่ในห้องน้ำนะคะก็เป็นดูแฮร์รี่นะนี่นะคะพอเราลงรถไฟนะคะที่สถานีโทชิมะเอ็นนะเพื่อนๆก็เดินตรงมาเลยเขามีทางออกเดียวนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีป้าย Starbucks นะแล้วเราก็เดินตรงเข้าสวนไปเลยจริงๆพื้นที่อันนี้มันเป็นพื้นที่สวนสาธารณะเก่าเอ้ยเป็นสวนสนุกเก่าชื่อว่าโทชิมะเอ็นพาร์คนะคะโทชิมะพาร์คซึ่งเขาเปิดตัวในปี1926เนาะก็ดำเนินงานมา90ปีแล้วเขาก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นWarner Brothers Studio Tour
โอ้ชื่อเรียกยาวมากเรียกขอเรียกสั้นๆว่าสวนสนุกแฮร์รี่แล้วกันนะคะเขาก็จะมีชื่อให้เรียกเนี่ยระหว่างทางเดินมันก็จะเป็นถนนกว้างใครมีรถเข็นก็เข็นมาได้นะคะซ้ายและขวาเขาก็จะมีต้นไม้ใบไม้ซึ่งฤดูนี้มันอาจจะยังไม่เบ่งบานนะนี่ดูคนข้างหน้าซิ่งเลยปั่นจักรยานนะคะถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนมันมีแบบที่แช่ออนเซ็นด้วยนะเหมือนเป็นแบบเป็นบ่อออนเซ็นเคยมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยแบบย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าจากอิเกบุกุโรมานี่คือสะดวกมากนั่งสายเซบูมาเนาะนั่งยังไม่ทันเมื่อยเลยอะฟังเพลงจบไปแบบไม่ถึง2เพลงอะเอาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวตามไปด้วยได้ไหมคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะถ้าเราเข้ามาแล้วเนาะเราก็จะเห็นเจ้าตัวนี้นะจอแซบไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแฟนแฮร์รี่อย่าว่ากันนะเพราะว่าจอแซบดูไม่จบนะก็สามารถมาถ่ายภาพกันได้นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าจุดเบสสปอตในการถ่ายรูปก็คืออยู่ด้านมุมของห้องนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของฮอลล์นะทุกคนเขาก็จะมีเขียนว่า the story we love best do live in us forever อันนี้ก็เป็นคำโค้ดนะคะของ JK Rowling หรือว่าผู้แต่ง Harry Potter นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณนะคะที่เขามีชื่อเรียกว่า Frog Cafe นะคะเขาก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามเนาะมีการเพ้นท์เนี่ยมีดวงจันทร์ด้วยนะเดี๋ยวสาวแซบจะเดินมาตรงนี้นะทุกคนอันนี้เป็นเหมือนบัลลังก์แมงมุมนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาครอบครองนะคะบัลลังก์เขาเรียกว่าเป็นบัลลังก์แมงมุมนะทุกคนก็เป็นจุดที่สวยงามนะคะที่อยู่ภายใน Frog Cafe นะคะแล้วก็จุดนี้ที่สาวแซมบอกน้องว่าเราสามารถแบบถ่ายรูปได้อย่างสวยงามเพราะว่าไฟเขาลงมาเต็มที่นะแล้วก็ด้านหลังของสาวแซมก็คือ Frog Cafe นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีขนมอะไรที่แบบเขาขายอยู่บ้างนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินทัวร์กันดีกว่านะคะนี่สวยงามไหมไฟเขาก็แบบจัดดีนะเนี่ยสวยงามเนาะถ้ามีคนเยอะๆอ่ะมันก็ดูคึกคักพลุกพล่านดีนะคะวันนี้สาวแซมมาเป็นวันเปิดตัวแถลงข่าวของเขานะคะวันที่14มิถุนาแล้วก็เขาจะเปิดเต็มๆนะคะวันที่16มิถุนาเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของ Frog Cafe นะคะแล้วเราก็มาดูในส่วนของตู้ขนมเขานะคะน่ารับประทานมากเลยทุกคนนี่นะคะเราพ่อมดแม่มดเขากินอะไรกันเนาะอุ๊ยอันนี้แพ็คเกจจิ้งดีงามเป็นโดนัทนะแล้วก็มีหมวกโดนัทยังมีรูนะคะนี่แล้วก็ให้ดูเครื่องดื่มแพ็คเกจจิ้งสวยงามอลามแท้แลตะลึงนะคะนี่ก็เป็นเครื่องดื่มแบบปั่นนะอันนี้เป็นในส่วนของ Frog Cafe นะคะมีของเพียบเลยทุกคนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีให้เพื่อนๆดูรอบๆนะคะนี่นะคะก็เป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นแคนทีนนะคะที่ประดับด้วยแบบไฟสวยงามมากๆเลยนะทุกคนนี่นะคะเขาเรียกว่าเดอะฟู้ดฮอลล์มันก็จะมีความแบบลึกลับนะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในธีมของแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าใครที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คงจะจำได้นะคะเป็นโรงอาหารโต๊ะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีไฟแบบสีสันสวยงามนะคะเป็นไฟแบบว่า เหมือนห้องปรุงยาหรือเปล่าห้องทดลองนะคะแต่เนี้ยสาวแซ่บชอบไฟเขาอะมันเป็นเหมือนเทียนห้อยตรงเตงนะแต่จริงๆคือแบบมีการห้อยสลิงนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันแถลงข่าวนะคะรอบสื่อตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาบริเวณทัวร์แล้วนะคะมันจะมืดๆนิดนึงนะทุกคนนี่นะคะอันนี้เขาก็จะเล่าเรื่องราวเนาะอ๋อนี่ค่ะสตูดิโอทัวร์ที่แท้ทรูตรงนี้สวยดีงามเดี๋ยวไว้เป็นไอเดียแต่งบ้านแต่ไม่รู้ว่ากล้องจะชัดไหมนะอ
เดี๋ยวเราไปกันนะคะทุกคนโอ้อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าโปสเตอร์หนังหรือเปล่าเป็นธีมแบบคล้ายๆโปสเตอร์หนังของเขานะคะแฮร์รี่พอตเตอร์คนที่เป็นแบบแฟนคลับคงจะจำได้ว่าภาคไหนเป็นภาคไหนซีนไหนเป็นซีนไหนนะคะชอบความเฟรมของเขาว่ามันมีความแบบเนาะสวยดีเอาไปทำแต่งรูปที่บ้านอ๋อนี่ซิ่งมอเตอร์ไซค์นะคะแฮกริดใช่ไหมแฮกริดเราดูแค่แบบภาคแรกภาคสองเท่านั้นเองนะคะอ๋อนี่สวยงามอันนี้สวยมากเลยนะคะก็เขาเอาบุคคลสำคัญนะคะbehind อันนี้ behind the scene นะ behind the magic นะว่าเป็นใครส่วนด้านนี้ก็คือเป็นโปสเตอร์ของภาพยนตร์นั่นเองนะคะสวยอ่ะสาวแซ่บชอบการใช้สีแสงของเขานะคะอยากเอาไปแต่งบ้านเลยอ่ะคอนนิชิวะยามินาซามะนิอาราตะเมะนิโกอันไนอิตาชิมาสไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็คือตัวกรอบรูปของเขานะคะเขาจะมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะทุกคนสวยงามมากทุกคนสวยงามมากค่ะโอ้โหต้องใช้คำว่าโอ้โหเลยนะคะGreat Hall หรือห้องโถงขนาดใหญ่ของโรงเรียนฮอกวอตส์นะคะห้องโถงขนาดใหญ่ที่นักเรียนและครูเนี่ยมักจะใช้รับประทานอาหารและรวมตัวกันและยังใช้จัดกิจกรรมพิเศษบางอย่างใช้เป็นพิธีคัดแยกนักเรียนประจำบ้านต่างๆด้วยนะคะรวมถึงงานเลี้ยงฮาโลวีนและรวมไปถึงเหตุการณ์ที่จอมมารลอร์ดวอลเดมอร์ถูกปราบโดยแฮร์รี่ก็เกิดขึ้นตรงห้องโถงนี้อีกด้วยค่ะในส่วนของการออกแบบห้องโถงนี้นะคะทางผู้จัดทำเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโบสถ์ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะของประเทศอังกฤษซึ่งภายในก็จะมีการตกแต่งต่างๆนะคะโดยเฉพาะสัญลักษณ์ประจำบ้านทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นงูแบดเจอร์สิงโตและอินทรีแล้วก็มีเครื่องแต่งกายของตัวละครเอกนะคะมีการเซตภาชนะสำหรับใช้ในการรับประทานอาหารไว้บนโต๊ะด้วยนะคะส่วนพื้นเนี่ยก็ด้วยหินซึ่งให้บรรยากาศสมจริงมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาอาจารย์นะคะที่มายืนต้อนรับอยู่บนหน้าเวทีนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องอาหารของโรงเรียนนะคะน่าจะเป็นห้องอาหารของโรงเรียนนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเซตของอาจารย์นะคะมีแฮกริดนะตัวใหญ่มาก2เมตรนะคะมีอาจารย์ต่างๆนะคะฟิตวิกนะคะมีสแนปสาวๆก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะทุกคนนี่แล้วก็ครูใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้เด้อสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นคอนเซปต์นะคะในการทำภาพยนตร์เนาะว่าแนวคิดวิธีการทำพวกพร็อพต่างๆนะคะที่เป็นแบบ behind the scene นะก็เราก็จะได้เห็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นภาพยนตร์สำเร็จนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นโต๊ะของใครนะคะสเตฟานีแม็กมิลวันนะคะก็คือเป็นคนเขียนโหละเอียดมากเขียนแบบเป็นผู้ดีไซน์นี่ข้างบนนะคะก็คือเป็นแบบพวกอาร์คิเทคต่างๆเป็นแบบตัวร่างแบบนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นมิวเซียมขนาดย่อมเลยก็ได้นะทุกคนเนี่ยค่ะแต่ละฉากนะมีการจำลองอินทีเรียนะคะต่างๆสุดยอดมากเลยแม้แต่บันได
โอ้ทำเหมือนนะนี่มีรูปภาพติดตามอย่างนี้นะคะ The Marble Staircase นะคะบันไดหินอ่อนหรือเปล่าโอ้ยนี้อลังการมาญี่ปุ่นเหมือนไปอังกฤษอันนี้บันไดเลื่อนเลื่อนจริงนะทุกคนไม่สมจริงมากเลยอ่ะเหมือนเราอยู่ในหนังอ่ะเลื่อนนะคะเลื่อนดีแท้ดูเลื่อนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะทุกคนเลื่อนจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งนะคะสมจริงมากเหมือนอยู่ในภาพยนตร์เลยก็ถือเป็นไฮไลท์ของเขานะคะตอนนี้เราก็มี QR code นะคะซึ่งเราจะไปทำอะไรสักอย่างซึ่งเราจะไปถ่ายรูปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันนะคะนี่ก็เป็นแบบบูธถ่ายรูปนะคะไฮไฮありがとうございます QR コードのあとは読み込みますそうしましたお客様ステーション E にお進みましょう E はい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 はแล้วยังไงเราแท็บทูสตาร์ทก่อนเนาะสแกน your QR code นะคะสแกนแล้วอ้อไปเรคคอร์ดแอเรียเอาฝากด้วยครับเอซิตนาวพอร์เทรตอีโซเวอร์บอกจบแล้ว okay. จบแล้วแค่นี้เองเหรอใช่ๆสั้นมากแล้วลองอันนี้ก็คือภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้นะทุกคนมันก็จะมาดุกดิกดุกดิกอยู่ในหอเฟรมนี้นะคะมันก็สนุกสนานดีนะเราก็ตลกดีเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งดุกดิกดุกดิกใช่เป็นงั้นผมค้างอยู่ตรงนั้นน่ะตลกอะอันนี้เราก็เดินมาอีกโซนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็น Gryffindor Common Room โอ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่จัดเซตได้สวยงามมากนะทีนี้มาแบบมากับน้องๆอินฟูท่านอื่นนะคะเขาก็แทรกเข้ามาทันทีเพราะว่ามันสวยจนอดถ่ายรูปไม่ได้ทุกคนใครก็อยากถ่ายรูปนะคะไปดูโซนอื่นกันนะคะก็มีหลายโซนเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนี่คือที่นี่บอกเลยว่าฟินมากๆนะเพราะว่ามันมีจุดถ่ายรูปให้เยอะมากและยิ่งถ้าใครเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์เราก็จะอินแต่ถ้าใครไม่ใช่สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะคะสำหรับแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่น่าจะชื่นชอบนะคะเพราะว่าเขาจะมีการให้เราไปแอคติ้งเนาะกับกรีนสกรีนนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปรากฏบนฉากหนึ่งนะคะของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นโฉมหน้าของผู้ที่เข้าไปทดลองกิจกรรมอันนี้นะคะนี่นะเขาก็จะมีแบบพิธีกรคนนี้ก็คือเป็นคนที่พากย์แฮร์รี่พอตเตอร์ในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าด้านล่างจอเขาจะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะคะนี่โอ้มันก็เหมือนแบบเหมือนหนังเลยทุกคนเนี่ยนะคะนี่แล้วก็จะมีโฉมหน้าผู้ที่แบบว่าไป acting นะคะไปเชียร์การแข่งขันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพสำเร็จนะ
เนี่ยค่ะเหมือนเราไปอยู่1ในซีนนั้นนะคะโอ้โหดีใจกระโดดรถเต้นมากอันนี้คือภาพสำเร็จนะเดี๋ยวสาวแซ่บจะให้เพื่อนๆไปดูก่อนที่จะมาเป็นอันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเขาก็จะบิวนะคะก็จะมีคนคอยบิวให้ว่าแบบเราต้อง acting ยังไงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพ before นะคะก็จะ acting ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปปรากฏบนจอตรงนั้นนะคะถ้ามากันเป็นหมู่คณะมันก็จะสนุกดีนะเห็นไหมนี่เขาก็บอกว่าบิวทีมบิวนี่แบบเก่งมากนะต้องกิน energy ไปแบบหลายลังเหมือนกันแฮร์รี่คลายลูกมาแล้วโอ้โหเขายังดีใจไม่จบโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นแบบพวกเสื้อผ้าที่ใช้ในซีนถ่ายทำนะคะในการถ่ายทำต่างๆก็จะมีแฮร์รี่นะชอบความที่แบบว่าใช้หุ่นแบบหน้าเหมือนมากนะคะเหมือนจริงๆนี่นะคะก็จะมีหลายโซนให้เราแบบได้เลือกชมกันเนาะสีภายในมันก็จะแบบว่ามืดๆนิดนึงแต่ว่าสถาปัตยกรรมเขานี่ถือว่าแบบสวยมากๆนะคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันแบบเปิดให้ทีมสื่อเข้านะคะก็จะมีสื่อหลายประเทศเนาะมากันสาวแซ่บมาในนามประเทศไทยค่ะอันนี้คล้ายๆกับห้องทดลองนะคะน่าอยู่ประมาณนั้นนะมีเป็นพวกแบบว่าสารเคมีต่างๆอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะที่แม่มดใช้ไหมกระจกนี่แบบว่าทำสวยเนาะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านมันอยู่ในที่ลึกๆเออจริงพื้นที่ไม่ค่อยมีทำให้ดูกว้างทำให้ดูแบบมีมิติอะไรเงี้ยนะภาพมันจะอาจจะสั่นๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแสงมันค่อนข้างน้อยนะคะอ๋อนี่ปรุงยาเขาจะมีแบบว่าเป็นโซนปรุงยาให้เราแบบว่าไปปรุงแล้วก็ถ่ายรูปได้อย่างนี้นะคะคนก็เลยต่อคิวกันเยอะนิดนึงอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเขาเรียกอะไรอะไม้กายสิทธิ์นะคะซึ่งเขาจะมีดีไซน์ทั้งหมดแบบ33ดีไซน์เนาะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆอะค่ะแต่ละดีไซน์เนี่ยเขาจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันเพราะว่าเขาจะทำออกมาให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะซึ่งเราจะดูได้จากเนี่ยนะอย่างอันนี้ก็คือเป็นก้นหอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีดีไซน์ที่แบบสวยงามไม้แต่ละอันก็คือจะไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังของการออกแบบพร็อพแล้วก็เสื้อผ้านะคะซึ่งก็จะอยู่ในโซนนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับแฮร์รี่เนี่ยน่าจะจำได้นะคะเห็นแล้วก็แบบโอ้จำได้เลยฉากนี้เป็นอย่างนี้นะฉากนั้นเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งในความรู้สึกอะสาวแซ่บคิดว่ามันคล้ายๆกับการมาเที่ยวมิวเซียมนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นไม้กวาดนะเนี่ยค่ะเขาก็จะพูดถึงพร็อพที่ใช้ในเรื่องนะคะเนี่ยค่ะอย่างมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมีกีตงกีตาร์กีตาร์สามอันนี้แบบเล่นยังไงเนี่ยกีตาร์สองอันยังเคยเห็นนะหมายถึงว่าไอตัวจับคอร์ดมันมีสองอันเนี่ยสาวแซ่บเคยเห็นแล้วก็เห็นคนเล่นด้วยนะคะแต่สามอันนี้แบบว่าแทบจะไม่เคยเห็นนะคะก็เดินได้ทั้งวันนะบอกเลยที่นี่ตรงนี้ก็เป็นโซนคอสตูมนะคะของตัวละครอย่างเบอร์18เนี่ยก็เป็นชุดของเฮอร์ไมโอนี่นะคะที่เป็นเหมือนแบบไฮไลท์ของเขาอะไรเงี้ยกวนยานะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนของการกวนยาในตำรับมักเกิลด้วยนะของชาวแม่มดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหม้อนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกเขาเรียกอะไรอ่ะวัตถุดิบทั้งหลายนะมีครกที่ตำยาด้วยทุกคนก็คือจำลองได้เหมือนมากๆนะคะก็จะมีแบบหลากหลายโซนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน
โซนนี้ก็คือให้ถ่ายรูปด้านนอกได้แต่ว่าไม่ให้เข้าไปข้างในแล้วก็มีโหลยาเนี่ยเพียบเลยนะทำให้แบบดูดีอ่ะนะคะใครที่เป็นแบบแฟนคลับของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คงจะอินนะกับโซนนี้นะเดี๋ยวเราไปข้างในกันต้องท่องมนต์คาถาใช่ไหมโมอีอะไรนะสาวแซ่บก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะท่องได้แค่บอกรักกูหลงกูรักกูหลงกูอันนี้อาจจะไม่เพราะต้องท่องใหม่กดติดตามค่ะอันนี้เป็นเหล่าบรรดาตำรานะคะเป็นภาษาที่เราอ่านออกไหมนะเราก็อ่านได้อยู่นะนี่โซนนี้บอกเลยห้ามพลาดสวยมากถ่ายรูปดีงามตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งฮอลล์ที่แบบสวยมากๆนะแล้วก็ตรงนี้นี่จะพาเพื่อนๆไปดูมันเหมือนเป็นห้องสมุดนะที่แบบสวยมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะดีนะเหมือนเราจะนั่งได้นั่งถ่ายรูปได้วิอยากถ่ายรูปตรงนี้เลยตรงก็คือเป็นหอด้านบนก็เป็นไดโนเสาร์นะโครงกระดูกไดโนเสาร์อะไรทำไมอยู่เหมือนในฉากนี้นะคะเป็นการจำลองเหมือนจะมีเหล่ามาร์เกอร์มาเพียบเลยนะทุกคนอันนี้สอดแทบถ่ายให้เพื่อนๆดูแบบคร่าวๆนะว่าถ้ามาแล้วแบบเราจะเที่ยวอะไรทำอะไรได้บ้างนะคะก็ที่เหลือรายละเอียดให้เพื่อนๆมาตามรอยกันเองนะอันนี้ก็แบบเป็นน้ำจิ้มนะอันนี้นะคะพอเราออกจากโซนที่เป็นโซนไฮไลท์สุดท้ายนะคะซึ่งเขาห้ามบันทึกภาพเนาะเอาไว้เพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็มาลองเดินกันเองนะคะพอเราออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับโซนนี้นะคะซึ่งโซนนี้เขาเรียกว่าแฮกริดฮัทนะคะก็จะมีแบบฟักทองมีแบบหลังคานี่เขาแบบสร้างตะไคร่บนหลังคาแบบสมจริงมากนะก็เอาไว้มาถ่ายรูปกันนะคะใครที่แบบว่าแต่งตัวเป็นชาวมาร์เกิลเขาเรียกมาร์เกิลไหมก็นำพร็อพมาได้จัดเต็มนะคะถ่ายรูปสวยอลังการแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปยังโซนแบ็คลอตคาเฟ่นะคะสวยงามน้องเขารอต้อนรับเราอยู่ทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นเมนูนะคะของ Backlot Cafe เขาก็จะมีทั้งแบบอาหารของฮอกวอตส์มิลเซตนะคะก็มีแบบกริฟฟินดอร์เพลทก็เป็นพวกโรสต์บีฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่บีฟก็มีนะมีสลัดด้วยมีเครื่องดื่มมีเบียร์ไวน์มีดริงก์มีกาแฟนะคะแล้วก็มีนี่เค้กอุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะนี่เป็นแบบเค้กนกฮูกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเป็นรถไนท์บัสนะคะก็อยู่ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะเราก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระทึกกันนิดนึงนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะบัตเตอร์เบียร์ของชาวฮอกวอตส์เราไปกินกันตรงไหนดีได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นบัตเตอร์เบียร์จ้าแล้วนะคะบัตเตอร์เบียร์ค่ะเรียกว่าเป็นเมนูที่ถ้าใครมาเที่ยวสถานที่ที่เป็นธีมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยต้องมาลองกันนะคะซึ่งวันนี้สาวแซ่บจะชิมเป็นครั้งแรกนะคะหวานนิดๆ นะคะมันจะมีความซ่าหน่อยๆ เพื่อนๆต้องมาลองดูนะคะและที่สำคัญก็คือบัตเตอร์เบียร์แก้วเนี้ยเราสามารถนำกลับบ้านได้นะคะดื่มเสร็จแล้วแล้วก็นำไปล้างนะคะเซตแก้วบัตเตอร์เบียร์เนี่ย 1,000 เยนนะคะก็ได้แก้วเป็นที่ระลึกด้วยก็ถือว่าโอเคค่ะให้สาวแซ่บไปชิมก่อนนะคะอีกหนึ่ง
งจุดถ่ายรูปโซน outdoor ที่สวยงามก็คือ The Hogwarts Bridge นะคะเป็นจุดที่สาวแซ่บคิดว่าสวยแต่ดูคุ้นๆเนี่ยเหมือนกับมหาวิทยาลัย A-Bag ของเราเลยว่าไหมคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะใครที่เป็นสายชอบถ่ายรูปนะก็สามารถใช้เวลานานๆได้เลยค่ะสาวแซบก็เดินเข้ามายังบริเวณตัวบ้านนะคะซึ่งเขาเป็นการจำลองบ้านของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะซึ่งเขาทำได้เหมือนจริงนะคะก็เป็นบ้านสไตล์อังกฤษเนาะโอ้แล้วก็นี่นะคะเป็นห้องนอนใต้บันไดเป็นห้องของแฮร์รี่หรือเปล่านะอันนี้สาวแซบก็จำไม่ได้ว่ามันเหมือนจริงหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนอื่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นโซนลิฟวิ่งโอ้ตรงนี้ว้าวมากทุกคนเป็นจดหมายที่ปลิวว่อนนะคะแล้วเขาก็ทำได้เหมือนจริงนะคือเอาจดหมายทำให้มันปลิวนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นโซนโต๊ะอาหารเนาะที่ดูเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างนะคะบนโต๊ะอาหารล้มระเนระนาดแต่ที่สำคัญก็มีคนล้มไปแล้วด้วย1คนนะคะเนี่ยสาวแซ่บชอบมุมนี้มากๆค่ะเตรียมใช่ล้างเตรียมแยกจากกันบ้านแฮร์รี่นะจ๊ะนี้เป็นแพลตฟอร์มนะคะที่93/4ซึ่งอยู่ที่สถานี King Cross Station นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่ทุกคนต้องห้ามพลาดนะคะทุกคนเขาจะมีจุดให้ถ่ายรูปนะคะถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือชานชาลาที่93/4นะคะเพื่อมุ่งสู่ฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวชนกำแพงไปพร้อมสาวแซ่บเลยนะคะ Let's go 1 2 3ตรงนี้นะคะก็เป็นการจำลองนะคะสถานีรถไฟ King Cross นะคะที่อยู่ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็มีรถไฟสายฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสนะคะรวมถึงกับจุดถ่ายรูปนะคะบริเวณชานชาลาที่93/4นะคะให้เหล่ามักเกิลนะคะได้พุ่งเข้าผ่านกำแพงนะคะเพื่อที่จะไปฮอกวอตส์ค่ะตอนนี้เราก็มาต่อคิวเพื่อที่จะถ่ายรูปกันนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการทัวร์สตูดิโอนะนี้ให้เห็นนะเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วนะคะรถไฟเนี่ยฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสเขากำลังพ่นควันนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังนี้นะคะเราก็สามารถถ่ายกับขบวนรถไฟได้แบบยาวๆเลยนะแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยเขาก็จะเป็นกำแพงนะคะที่เขาเรียกว่าชานชาลาที่93/4ถ้าใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เคยไปเที่ยวประเทศอังกฤษเนาะเขาก็จะมีจุดเนี้ยให้ถ่ายภาพนะคะซึ่งที่นี่เขาก็มีทั้งหมด3จุดแบบไม่ต้องแย่งกันนะแต่ว่าที่สถานีคิงคอสอะสาวแซ่บเคยไปอังกฤษตอนนั้นแต่แบบรอคิวไม่ไหวด้วยเวลาเราจำกัดเนาะถ้าใครมาที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการแย่งถ่ายรูปนะคะมีให้เพียบเลยแล้วก็เนี่ยจุดถ่ายรูปเยอะมากทุกคนนี่นะคะแล้วก็เครื่องหัวเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะเขาก็มีจุดเนี่ยค่ะจุดซื้อของอยู่ด้านหลังโออันนี้ให้ดูรถไฟนะคะรถไฟเขาก็จะปล่อยแบบว่าตัวสตรีมนะคะเนี่ยค่ะถ้ามากับเพื่อนๆเป็นหมู่คณะก็จะสวยงามอันนี้เหมือนหัวลำโพงบ้านเราเลยนะโอเคเอาละค่ะสายช็อปเตรียมให้พร้อมนะคะตอนนี้เราก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ยังช็อปของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะซึ่งมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีไอเทมที่แบบให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะพวกกระโปรงกระเป๋าเอ่ยนะคะใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะแบบชื่นชอบนะเนี่ยเสื้อคลุมแบบนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแฟนตัวยงเราควรต้องมีค่ะเพราะว่าเนี่ยสาวแซ่บเห็นแบบ
เพื่อนๆนะคะอินฟลูที่มาในงานเนาะเขาแบบโอ้ใส่พร็อพจัดเต็มนะคะเราแทบไม่เคยมีเลยเราก็มีกระจกให้ด้วยนี่เราก็มาส่องนะคะนี่สาวแซบเองนี่ซื้อเครื่องหัวมาอันหนึ่งนะน่ารักมากเลยก็เป็นเขาเรียกเป็นไฮไลท์นะคะของแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะเนี่ยนะก็จะมีตัวคาแรคเตอร์นะคะมีหมวกด้วยมีร่มนะคะแล้วก็ไอเทมที่ขายอยู่ในหอนี้นะคะก็เป็นไอเทมที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะเพื่อนๆถ้าไปซื้อที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีนะไม่สามารถซื้อได้ก็ต้องมาซื้อที่นี่ที่เดียวนะคะอย่างที่สาวแซ่บบอกนะคะว่าไอเทมทุกไอเทมอะค่ะเขาก็มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่ที่เดียวเป็นเหมือนแบบลิมิเต็ดไอเทมเนาะที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้นะคะเผื่อว่าถ้าใครเป็นนักสะสมตัวยงนะก็มาถูกที่ถูกทางแล้วนะคะอันนี้เป็นโอ้อันนี้สวยอ่ะเป็นแบบตัวห้อยนะคะแพลตฟอร์ม39/4นะคะเอ้ย93/4นะคะสวยงามมากเลยทุกคนใส่ช็อปเตรียมเงินให้พร้อมนะอันนี้นะคะทางสตาฟบอกว่ามันสวยงามมากๆเลยกับที่โชว์ดิสเพย์ของเขานะคะโชว์เคสนะก็รวมแทบทุกไอเทมเนาะเป็นฮอลล์ที่แบบว่าถ่ายรูปเพื่อค่าสตาฟบอกเรานะคะแล้วก็เก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะฟินแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยกันนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาช็อปซื้อของฝากนะรับรองว่าลิมิเต็ดแน่นอนอันนี้นะคะก็เป็นโซนไม้เท้านะทุกคนไม่ใช่ไม้เท้าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไม้กายสิทธิ์นะเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่แบบว่าแตกต่างกันนะคะใครที่ชอบนะก็มาซื้อได้มันก็จะมีแบบลักษณะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้แบบโค้งนะคะอย่างอันนี้แบบดูน่ากลัวนะคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของรอดวอเดอร์มอลเราก็อ่านชื่อผิดๆถูกๆนะเนี่ยใครที่เป็นแบบสาวกก็คงจะรู้นะคะว่าไม้เท้าอันนี้เป็นของใครนะคะนี่อันนี้เฮอร์ไมโอนี่นะเป็นอันนี้ค่ะนะคะสตาฟก็บอกว่าเป็นไอเทมลิมิเต็ดนะคะที่มีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ Railway Exclusive นะคะซึ่งเป็นไอเทมที่ถ้าเราไปดูที่เมนช็อปก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วและเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์บอกเลยว่าอย่าพลาดนะคะนี้แบบแต่ละไอเทมนี่อลังการน่าซื้อนะคะสาวแซ่บสนใจนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นแท็กนะทำจากหนังสวยดีมีความคลาสสิกนะคะอันนี้ก็เป็นโซนแบบพวกพวงกุญแจนะที่เป็นลวดลายของแพลตฟอร์มที่93/4นะคะก็จะมีเป็นสร้อยคอเป็นชามเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักตะมูตะมีเนาะเผื่อเราซื้อไปฝากคนที่เขาชื่นชอบนะเขาก็จะยินดีนะคะอันนี้เป็นกระเป๋า Eco Bag พอเราเก็บมันก็จะเป็นไซส์นี้พอเราขยายก็จะเป็นไซส์นี้นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นกระเป๋าเป้เป็นแบบอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ใส่ชื่อนะคะเป็นเนมแท็กหรือเปล่านะเนี่ยค่ะน่ารักดีส่วนอันนี้คืออันหยางคืออันหยางเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋อเป็นที่จับของมาจากไมโครเวฟปะแบบเป็นผ้าแบบว่ากันร้อนอะลายแฮร์รี่พอตเตอร์น่ารักดีนะแล้วก็เป็นพวกกระเป๋าใส่กล่องข้าวอะไรเงี้ยอุ้ยแก้วน่ารักนี่เป็นแก้วแบบลายรถไฟนะคะเนี่ยค่ะละลานตามากสาวแซ่บอยากได้อันนี้เอาไว้ไป afternoon tea นะคะเนี่ยแบบน่ารักมากเลยโอ้ยตายละเดี๋ยวเราขอไปช็อปก่อนนะทุกคนอันนี้ก็พามาดูโซนเสื้อนะคะแล้วก็เป็นพวกแท็กเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะซองใส่พาสปอร์ตนะคะเนี่ยค่ะก็ดูคลาสสิกดีนะนี่แล้วเขาก็จะมีพวกกระเป๋าทั้งหลายมีจิ๊กซอก็มีนะทุกคนThank you.
ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางเข้าสู่ขบวนรถไฟนะคะที่มีชื่อว่าฮอกวอตส์เรลเวย์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว้าวอ๋อบรรยากาศเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือแฮร์รี่ใช่ไหมเป็นห้องนั่งของแฮร์รี่นะคะเขาก็นั่งเรียบร้อยเชียวมีขนมด้วยนะคะอันนี้คือเป็นห้องของผู้ใดนะนี่นะคะอันนี้ตอนโตขึ้นนะก็หน้าตาอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ใส่แว่นด้วยเฮลโลเฮลโลนี่มันแบบว่าแฮร์รี่ตามอายุไหมอายุแบบเขาโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อส่วนภาพที่อยู่ด้านหลังก็คือแบบเป็นธีมอะธีมแบบตอนอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็สวยดีเหมือนกันจบแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นช็อปเนาะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นช็อปที่เขาขายจำหน่ายสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดมีจำหน่ายเฉพาะที่นี่นะคะก็ถ้าไปซื้อที่เมนสโตร์ไม่มีนะคะโอเคเราไปกันต่อนะคะโออยากจะได้รถลากกรงนกตรงนี้ไปด้วยเลยเนาะจริงตรงนี้เขาจำลองนะคะเป็นแบบเหมือนชานชาลานะทำแสงทำเงาสวยงามมากแนะนำให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปนะแล้วเพื่อนๆก็จะได้รูปเนี่ยเหมือนอย่างสาวแซบนะอ้าวไปไหนละนี่นะคะเหมือนรูปนี้นะคือเอาไปลงโซเชียลมีเดียได้เลยสวยงามมากนะคะอันนี้ก็คือเรามาดูในพาร์ทของ construction นะคะหรือว่าการก่อสร้างนั่นเองนะคะโอ้อลังการมากเลยใครที่ชอบงานศิลปะนะหรือว่าทำพวกอาร์คิเทคอะไรเงี้ยมาดูได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาทำเป็นอย่างดีนะคะสร้างหนังนี่เหมือนสร้างบ้านเลยนะทุกคนนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่คนมาเยอะมากนะคะเพราะว่าสวยมากสาวแซ่บไม่ได้ดูในเรื่องที่มันมีตอนมีฉากเนี้ยเป็นเหมือนกับคอนโดป่ะมันสวยงามมากจริงภาพมันอาจจะสั่นนะจะพยายามแบบเดินให้ช้าที่สุดแล้วก็จะตั้งกล้องให้แบบนานๆนะทุกคนแต่ตรงนี้คือแบบสวยอลังอะ Magic is might นะคะไม่รู้ว่ามันคืออีหยังเนาะเราถ่ายภาพให้ดูไปก่อนละกันเรามาต่อแถวเพื่อที่จะแบบถ่ายรูปมันจะมีควันมีแสงออกมาเครื่องทำความสะอาดในตำนานนะคะเป็นแมชชีนในการกวาดแล้วก็เก็บนะคะเดี๋ยวเรารอดูเขาสาธิตอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นกระทรวงทำความสะอาด A Clean Ministry นะคะอันนี้ก็เป็นโฉมหน้านะคะของเหล่าบรรดากระทรวงเวทมนต์นะคะน่ารักดีอ่ะเขาทำเป็นแบบซุ้มๆเป็นแบบที่โชว์นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนนักแสดงสัตว์เลี้ยงนะคะเขาให้เกียรติมากๆเลยนะแม้กระทั่งนกแมวสุนัขนะคะก็มาขึ้นหอด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่สาวแซ่บสนใจนะคะก็คือเป็นศีรษะของคุณแฮกริดนะคะก็เนี่ยค่ะเนื่องจากท่านเสียชีวิตเนาะเขาก็เลยต้องมีตัวแสดงแทนนะคะแล้วเดี๋ยวไฮไลท์ของเขาก็คือแบบสามารถขยับหน้าตาได้ด้วยนะทุกคนมันมีความแบบว่ามีความน่ากลัวอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะขยับให้เราดูนะคะทุกอย่างก็คือคอนโทรลด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะเนี่ยค่ะขยับแล้วทุกคนเหมือนไหม
าเตอแบบว่าเหมือนมากๆอันนี้ต้นไม้ขยับได้นะคะนี่เต้นมันเลยก็ปรินก็มีนะอันนี้เป็น interactive นะคะพอเราเข้าไปใกล้นะนี่เขาก็จะมีตัวตั๊กแตนหรือเปล่าบอกไม้บอกมือเซย์ฮัลโหลแหมรู้งานนะจ๊ะรู้ว่าถ่ายรูปอยู่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะไม้กวาดโอ้อันนี้อยากขี่สำหรับโซนนี้นะคะเป็นโซนที่ห้ามบันทึกทั้งภาพและวิดีโอนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเข้าร่วมเก็บภาพได้ค่ะด้านในอะนะคะเขาจะเป็นสตูดิโอค่ะทุกคนแล้วก็จะมีสเตชันที่มีไม้กวาดเนาะให้เราอะขึ้นไปนั่งขี่บนไม้กวาดซึ่งเขาจะมีหลายไม้กวาดมากเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรอคิวอะสาวแซบเชื่อว่ามันน่าจะโฟลไปได้ในกรณีที่คนเยอะนะคะระหว่างที่เราขี่ไม้กวาดใช่ไหมเขาก็จะมีสตาฟนะคอยบิวบอก acting ว่าให้เราทำยังไงแบบมองหาแฮร์รี่พอตเตอร์ซีลองแบบทักทายคนรอบข้างแล้วก็แบบทำท่าหวาดกลัวทำท่าหลบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สนุกดีนะคะซึ่งตอนที่เรา acting ไปอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะ acting อะไรยังไงไปบ้างนะคะพอมาดูในส่วนของวิดีโอเนี่ยตอนแรกสาวแซ่บก็มโนว่าตัวเองคือแม่มดใช่ป่ะแต่พอมาดูภาพที่มันสำเร็จแล้วนะคะก็มันดูคล้ายกับหงอคงไปเลยอะค่ะส่วนวิดีโอนี้นะคะถ้าเราอยากได้เนาะเราก็สามารถซื้อได้นะเพราะว่าเขาจะมีแพ็กเกจ 5,000 เยนก็คือได้ทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายด้วยนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ภาพที่เขาปริ้นเป็นตัวเปเปอร์ก็ 6,000 เยนค่ะและแล้วเราก็มาถึง Diagon Alley นะคะหรือว่าตรอกของชาวมาร์เกิลนะคะที่เขาจะต้องมาซื้ออุปกรณ์การเรียนกันที่ตอกนี้นะทุกคนโหนี่จำลองได้เหมือนมากนะแม้กระทั่งพื้นนะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของมาร์เกิลที่แท้ทรูโอ้ยป้ายเป้ยอลังการงานสร้างทุกคนเนี่ยค่ะเราไว้ดูเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันก่อนนะคะเขาก็จะมีประวัติบอกนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะไดอะกอนนะคะสวยงามมากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะเวลาแฮร์รี่เขามาเที่ยงตรอกแดกล้องเนี่ยเขาจะมาจากทางฝั่งนี้นะคะทุกคนเราจะพุ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็ซ้ายและขวาก็จะเป็นร้านค้านะคะที่เขาไว้ซื้อตั้งแต่ตำราในการล้ำเรียนที่ฮอกวอตส์ออกเสียงผิดตั้งแต่ไปนะสวยมากมุมถ่ายรูปเยอะมากจุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วเราก็มือสั่นมากๆนะคะสวยมากเลยถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้หรือจะตรงนี้ก็ได้นะนี่เขาเขียน Harry Potter ตรงนี้ก็สวยค่ะตรงนี้บอกเลยว่าว้าวมากๆมากๆจริงๆพอนี้บอกเลยว่าสวยมากนะทุกคนเพราะว่าเขาจัดแสงสีได้ดีมากแล้วก็มีจุดถ่ายรูปให้เราแบบเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะมาแล้วรอไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้แบบว่าทำได้ดีสาวแซ่บชอบเลยอ่ะทุกคนตรงนี้คือสวยงามมากๆเลยทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็มีmagical exposure 3 level อันนี้คืออันอย่างเราไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่ถ้าคนที่เป็นแฟนของแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเนี่ยค่ะมีเลเตอร์เยอะแยะมากมายสาวแซ่บอยากอยู่ในกล้องด้วยขออยู่ในกล้องด้วยนะคะสวยอ่ะชอบการจัดแสงของเขาแล้วก็ชอบแบบมันมีมุมที่ถ่ายภาพเยอะแยะดีนะอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กมากนักเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะเพราะว่าแบบมันจุใจมากจริงไว้มาเที่ยวกันเด็กๆจิ๋วๆก็มาเที่ยวได้นะก็คือเขาว่าอาจจะแบบเอนจอยกับแสงสีเสียงอะไรเงี้ยแต่แบบมันมืดๆไงบางทีแบบเด็กเล็กจิ๋วๆแบบได้ยินแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยโอ้อันนี้แบบให้ดูจดหมายค่ะนี่เป็นจดหมายห้อยๆๆนะคะเพียบเลยของที่นี่ก็คือโมเดลจำลองปราสาทฮอกวอตส์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกกับสาวแซ่บว่าโมเดลจำลองนี้เนี่ยเป็นการจำลองสัดส่วน1ต่อ4หรือว่ายงบุงอิจิค่ะโดยใช้ทีมสร้างกว่า86ชีวิตมารังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ซึ่งประกอบไปด้วยการประดับไฟภายในตัวปราสาททางเดินต่างๆนะคะที่เราเห็นว่าสวยงามมากๆเนี่ยก็ทำมาจากไฟเบอร์ออปติกนะคะโดยเขาใช้กว่า 2,500 ชิ้นเลยทีเดียวซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีของไฟด้วยนะคะเช่นสีในช่วงกลางวันไปจนถึงในช่วงเวลากลางคืนเราสามารถเดินชมความงามพร้อมเพลงประกอบอันแสนไพเราะนะคะได้อินได้ฟินกับบรรยากาศได้รอบตัวปราสาทกันเลยทีเดียวค่ะปราสาทฮอกวอตส์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีชื่อเต็มว่าโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์นะคะเป็นโรงเรียนสอนเวทมนต์เพียงแห่งเดียวในประเทศอังกฤษโดยนักเรียนเนี่ยจะมีอายุระหว่าง 11-18 ปีมีการสอบไล่ปีละ1ครั้งและมีการสอบวัดระดับความสามารถเมื่อจบชั้นปีที่5และ7แล้วก็เคยเป็นสถานที่ศึกษาของอัลบัสดัมเบิลดอร์นะคะแล้วก็วอลเดอมอร์ฮอกวอตส์สามารถเห็นได้แค่พ่อมดแม่มดเท่านั้นนะคะเมื่อมีมักเกิลเดินผ่านเนี่ยก็จะไม่สามารถมองเห็นฮอกวอตส์ค่ะก็จะมองเห็นเพียงซากปลักหักพังเท่านั้นแล้วก็จะมีข้อความกำกับไว้นะคะว่าอันตรายห้ามเข้าสาวแซ่บเชื่อว่าใครที่เป็นสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เห็นโมเดลนี้เนี่ยก็คงต้องฟินแน่นอนค่ะงานสร้างเหมือนกันเราต้องรีบถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเป็นธีมกลางคืนนี่เริ่มแสงมืดแล้วนะเพราะว่าแสงมืดนี่ก็จะแบบถ่ายยากแล้วค่ะตรงนี้เขาทำให้เราแบบเดินวนได้รอบๆนะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นธีมมืดแล้วไม่มีนาฬิกาดาราศาสตร์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นโซนช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็คือเป็นเมนช็อปนะคะสินค้าก็จะมีจำหน่ายทั่วไปนะคะอันนี้สาวแซ่บก็เก็บบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะคะตรงโซนนั้นก็คือเป็นโซนไอเทมต่างๆของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะส่วนตรงนั้นก็คือเป็นโซนไม้กายสิทธิ์ไม้ทำกายสิทธิ์อันนี้ก็เป็นจิ๊กซอว์นะคะที่มีจำหน่ายที่นี่มีถุงผ้าด้วยมีแบบว่าถุงผ้าน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเขาคืออะไรเขาบอกว่าเป็น The Official Guide นะคะเป็นไกด์บุ๊กเผื่อใครชอบนะคะสามารถซื้อไปกันได้ค่ะคือสาวแซ่บไม่สามารถรีวิวได้ทุกไอเทมนะคะทุกคนเพราะว่าช็อปเขาใหญ่อลังการมากๆนะก็ยังไงเก็บภาพคร่าวๆนะคะเราไว้เพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็มาเลือกซื้อมาเลือกช็อปกันอีกทีนะคะโหเรียกว่าสวรรค์เลยดีกว่าเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วข้างในก็คือสวยมากๆทุกคนตกแต่งได้แบบว่าสีแสงนะคะ
อลังการเสื้อผ้าก็แบบมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะถ้าใครเตรียมจะเป็นพ่อมดนะคะก็ควรต้องมีพร็อพเหล่านี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเที่ยวทุกที่นะคะที่เป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะหรือว่าช่วงฮาโลวีนแล้วก็ใส่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทำไมลืมคำศัพท์ลืมคำศัพท์ไปอย่างง่ายดายใส่ไปโคเวอร์ก็ได้เออมีด้านบนก็แบบสวยอลังการสนใจเสื้อผ้านักเรียนชาวฮอกวอตส์นะคะเราก็มาเลือกซื้อกันได้นะคะโอ้ยชอบความธีมอ่ะเนี่ยมันแบบมีธีมแบบหลากหลายสวยมากนะคะคิดว่าไม่น่าจะเป็นช็อปธรรมดาแล้วเนี่ยนี่ก็คือถ้าเพื่อนๆดูดีๆเพื่อนๆจะเห็นนะว่าหนังสือมันแบบบินได้นะก็เป็นดิสเพย์ที่แบบสวยงามมากๆนะคะมีความแบบว่าอยู่ในโลกเทพนิยายนะนี่ปีนกันใหญ่เลยค่ะทุกคนเป็นอีกห้องนึงนะที่บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะทุกคนสวยจริงๆถ่ายภาพได้สวยงามเลยคอนนิจิวะคอนนิจิวะคอนนิจิวะก็วันนี้อาริยาโตก็ใช้มาสื่อหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ